สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดบรรยากาศหมอปลายพลายกระซิบบทชีพรหมโพก่อนบวชเป็นภิกษุนี้วันนี้31พฤษภาคม2565เมื่อเวลา 8:09 นาทีด็อกเตอร์นวราชาพินิจโรคากรหรือหมอปลายพลายกระซิบทำพิธีคลิปผมบทชีพรหมโพและพิธีถวายข้าวมัทุปายาตข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงแด่องค์พุทธเมตตาในพระมหาเจดีย์พุทธคยาวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์ตั้งฉายานามทางพระพุทธศาสนาตามพระบาลีให้ด็อกเตอร์นวราชาพินิจโรคากรผู้เกิดวันอังคารว่ายานวรสาวิกาโพธิซึ่งแปลว่าผู้มีญาณอันประเสริฐก่อนที่จะบินลัดฟ้ามุ่งหน้าสู่ประเทศศรีลังกาเพื่อบวชเป็นภิกษุณีในวันที่6มิถุนายนและบวชจริงในวันที่14มิถุนายน2565ตั้งเป้าบวชเป็นระยะเวลา1ปีโดยหมอปลายพรายกระซิบนะให้สัมภาษณ์ก่อนทำพิธีคลิปผมบวชชีพรหมโพถึงสาเหตุในการตัดสินใจบวชในครั้งนี้ว่าได้สัญญากับท่านยมไว้แล้วว่าจะบวชถวายให้เพราะสิ่งที่ทายมันเกิดขึ้นหลายอย่างพอเรื่องมันเกิดขึ้นมากๆแต่ละเรื่องก็ค่อนข้างเกินตัวจึงกลัวว่าดวงตัวเองจะมีปัญหาเพราะทุกครั้งที่ทำนายพลังชีพจะหายไปและอย่างที่เห็นหน้าปลายเริ่มมีผื่นขึ้นเพราะเอฟเฟกต์จากร่างกายด้วยโรคทุกอย่างมันก็เริ่มกำเริบที่เป็นโรคประจำตัวสาเหตุก็มาจากเรื่องนี้ส่วนหนึ่งค่ะจึงตัดสินใจบวชเพื่อตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้พรสวรรค์ตรงนี้มาและอยากจะตอบแทนคุณพ่อคุณแม่และตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยจึงได้บวชแบบใส่ผ้าเหลืองซึ่งกระบวนการอะไรหลายๆอย่างต้องผ่านการถือศีล8และถือศีล10จากนั้นถึงไปถือศีล311ข้อค่ะและหลังจากบวชชีพรหมโพแล้วเสร็จในวันนี้มีแผนจะออกเดินทางสู่ประเทศศรีลังกาเพื่อบวชเป็นภิกษุณีลุ้นพระผู้ใหญ่ที่ศรีลังกาเซ็นอนุมัติบวชให้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่หมอปลายพรายกระซิบตั้งใจบวชเพื่อเติมพลังบุญครั้งใหญ่แฟนคลับของหมอปลายอย่าลืมร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ไปพร้อมๆกันครับอย่างไรทางทีมงานขออนุโมทนาบุญกับหมอปลายด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ